กลับมาข่าวที่2นะคะพี่บุ๊กที่เราบอกไว้ค่ะว่าข่าวที่2ของเราเนี่ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะพี่บุ๊กเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทุกวันไหมคะอ๋อใช่แน่นอนครับค่ะบะมีไหมคะว่าอ่านภาษาอังกฤษคำศัพท์คำไหนที่แปลไม่ได้ก็ประจำครับผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษด้วยครับค่ะแล้วพี่บุ๊กทำไงบ้างคะในการก็ปกติก็จะเข้าไป Google เนาะเข้าไป Google Translate แล้วก็พิมพ์ตึ๊ก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 ต้องการคำนี้แล้วก็ให้มันแปลออกมามันก็ถ้ามันฉลาดหน่อยมันก็จะดีเทคให้ด้วยว่าเออมันเราพิมพ์ภาษาอะไรเข้าไปค่ะครับมันก็จะป้อนออกมาว่าเช่นคำว่าฉันจะไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแปลให้ว่าเออ I want to go to eat อะไรทำนองเนี้ยครับค่ะแล้วเคยเจอไหมคะว่าคำศัพท์เนี่ยคำเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเช่นอย่างคำว่าชาร์จครับแปลออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันชาร์จเนี่ยแปลว่าถ้าเรากันเองเนี่ยแล้วก็ผมก็แปลว่าการชาร์จแบตเตอรี่หรือเปล่าครับใช่ไหมใช่ค่ะแบตเตอรี่แต่ว่าคำว่าชาร์จเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันมีคำศัพท์โอ้น้องเมย์ก็เรียนกฎหมายมาด้วยนี่คำว่าชาร์จแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อกล่าวหาค่ะอ๋อค่ะก็ถ้าเป็นคนเราเนี่ยเราก็แยกได้เนาะว่าสองคำนี้มันต่างกันยังไงทีนี้ถ้าเราป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันจะแยกได้หรือเปล่านี่ผมชักไม่แน่ใจต้องเหมือนกันนะอืมใช่ค่ะก็เลยมีคนพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการเซิร์ชคำศัพท์ขึ้นมาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วค่ะที่นักภาษาศาสตร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้พยายามทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ของ IBM ซะด้วยใช่ค่ะอาศัยการเขียนโปรแกรมค่ะหรือชุดคำสั่งที่เป็นซอฟต์แวร์เริ่มแรกเนี่ยคือการพยายามแปลตำราทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นภาษารัสเซียภาษารัสเซียเลยในช่วงสงครามเย็นสงสัยเขาสู้กันเรื่องแบบมีสงครามพยายามจะแปลภาษาตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยและช่วงเวลาก็ไม่นานมานี้ค่ะก็ได้มีการดึงข้อมูลออกมาค่ะแล้วก็ความพยายามเหล่านี้เนี่ยก็พบกับความสำเร็จบ้างแล้วก็มีสำเร็จบ้างผิดพลาดบ้างนะครับตามภาษาของการงานวิจัยเนาะใช่ค่ะก็ที่เห็นระบบที่แบบประสบความสำเร็จไปแล้วก็มีเช่นแบบ Jeopardy Winning Watson นะครับก็ผมเคยดูคลิปของอันนี้ครับเป็นของเป็นคอมพิวเตอร์ของ IBM ใครเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเขาค่ะครับก็เขาจะมาไงมาคล้ายๆแบบมาตอบคำถามสู้กับมนุษย์อืมครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็อะไรเนาะ Google Translate อ๋อครับค่ะเป็นระบบการใช้งานที่ประสบความสำเร็จทางเทคโนโลยีในด้านภาษาค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่บางครั้งเนี่ยคำตอบที่ได้ก็ทำให้มันก็ขำขำกับมันเนาะบางทีมันเขียนแล้วเข้าไปมันก็ตอบอะไรประหลาดๆออกมาใช่ค่ะแปลอะไรมาไม่รู้ค่ะผิดความหมายไปหมดเลยซึ่งทำให้เป็นความยากลำบากค่ะค่ะในการแปลงานภาษาใช่ไหมครับค่ะก็ความสามารถของเราของมนุษย์เราเนี่ยในการจำแนกความแตกต่างอย่างง่ายๆระหว่างความหมายของคำหลายคำที่มีรากศัพท์มาจากการใช้งานมาอย่างยาวนานเนี่ยมนุษย์เราสามารถทำได้เพราะอะไรเอ่ยครับผมคิดพี่น้องเมย์คิดว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเข้าใจในตัวเนี่ยมันเราไม่ได้ดูที่คำนั้นคำเดียวแล้วก็แปลภาษาออกมาเนาะแต่เราเข้าใจในตัวบริบทของมันน้องเมย์คิดด้วยเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยค่ะฮะแล้วก็นอกจากบริบทแล้วเนี่ยก็จะมีไวยากรณ์และตรรกะบางอย่างตัวมนุษย์เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้เลยว่าเราสื่อสารอะไรกันอยู่ครับค่ะก็จะมีศาสตราจารย์ค่ะชื่อคาทรินเอิร์กค่ะเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เมืองออสตินค่ะก็ได้กล่าวไว้ว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนค่ะพยายามเขียนโปรแกรมพวกนี้ขึ้นมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไปนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการพยายามใช้ความหมายจากพจนานุกรมค่ะในการทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษาเรามากขึ้นใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะยังมีอุปสรรคอยู่หลายๆอย่างค่ะครับก็เพราะพจนานุกรมเนี่ยจะให้ความหมายกระจายแก่ผู้เขียนอย่างเดียวใช่ไหมแต่ในเรื่องที่แบบพอคำนี้มันไปอยู่ในบริบทบางอย่างแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความคลุมเครือได้ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายความหมายในตัวเองใช่ไหมคะขนาดพจนานุกรม2เล่มเนี่ยที่ผมซื้อมาอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยความหมายใช่ใช่ค่ะก็ศาสตราจารย์ค่ะก็เลยลองกลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะคือแทนที่จะเขียนโปรแกรมจากตรรกะของมนุษย์ค่ะหรือการถอดรหัสพจนานุกรมเขาก็เลือกที่จะแปลความหมายกว้างๆค่ะกว้างๆเลยเช่นเดียวกับความรู้ของมนุษย์ค่ะแล้วก็ใช้การเชื่อมต่อระหว่างคำเพื่อสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของคำในพจนานุกรมโดยไม่ต้องใช้พจนานุกรมอีกต่อไปค่ะให้เอาทุกอย่างไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ให้หมดแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เหมือนกับ
เอาพจนานุกรมยัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เลยใช่ค่ะครับความสามารถในการเข้าใจในสัญชาตญาณของเราอะค่ะก็คือเราสามารถจินตนาการแล้วก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันได้อ๋อนอกจากจะยัดพจนานุกรมเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเขายังเพิ่มความฉลาดที่คอมพิวเตอร์ด้วยให้มันเหมือนกับมนุษย์สามารถคิดต่อได้ให้ความคิดเหมือนมนุษย์เลยอ๋อครับค่ะตัวอย่างคำที่มีความหมายความแตกต่างกันมากๆนะครับเช่นคำว่าชาร์จเนี่ยกับคำว่าแบตเตอรี่กับคำว่าที่แปลว่าแบตการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยกับชาร์จที่แปลว่าข้อกล่าวหาเนี่ยที่เกิดไปแล้วนะครับก็คำสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่เช่นคำว่าชาร์จเนี่ยจะแปลว่า accusation ก็ได้นะครับศัพท์ที่มีความหมายอย่างนี้ไม่ต้องบอกเราก็สามารถตีความหมายได้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องสอนมันถึงจะรู้เรื่องได้ครับใช่ค่ะครับเพื่อสร้างความรูปแบบสร้างรูปแบบให้ถูกต้องนะคะก็มีข้อความค่ะเก็บรวบรวมข้อความเป็นล้านคำเลยค่ะก็ประมวลผลออกมาในคอมพิวเตอร์ค่ะก็เลยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นโปรแกรมที่ชื่อ Hadoop ค่ะมาช่วยให้ศาสตราจารย์เอิร์กเนี่ยทำวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ครับก็โปรแกรมอีกครั้งนะเอิร์กชื่อจริงก็ชื่อ Hadoop นะครับอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคบางทีอาจจะออกเสียงไม่ค่อยครับก็เริ่มทำวิจัยในราวปี2009เนาะค่ะครับก็ที่เขาต้องใช้โปรแกรมชื่อ Hadoop เนี่ยเพราะต้องการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการคิดนะครับก็ทำโดย Texas Advanced Computing Center ครับที่ใช้ Hadoop ในการประมวลผลข้อมูลใหญ่ขนาดนี้ครับเหมือนกับเราทำสถิติของบางอย่างไว้แล้วเราก็ใช้ข้อมูลจากสถิตินั้นมาในการคิดวิเคราะห์บางอย่างให้โปรแกรมมันทำงานเหมือนมนุษย์ได้ครับอย่างนี้ก็ดีเลยค่ะต่อไปคอมพิวเตอร์ก็จะฉลาดเหมือนเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแล้วก็ความแม่นยำไม่จำเป็นต้องที่จะมันต้องใช้มนุษย์แปลกแล้วความแม่นยำถึง 85% ทีเดียวครับก็หมดกันแล้วข่าวที่2นะครับก็พบกันใหม่ข่าวที่3นะครับค่ะ